มากๆเยอะเกินไปละพอไปสัญญาณนี้ปุ๊บกลับตัวแน่นอนไว้เฮ้ยนะฮะเราทำการเข้าเซลล์ SL TP 11ประมาณนี้ได้เลยนะครับก็มีโอกาสที่เราจะชนะเทรดกลับมาได้นะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาแบบไม่ไหวละเสียตรงนี้อ้าวมั่วซั่วนี่โค้ดมาเซลล์ตรงนี้ต่อเสร็จไม่ได้นะครับต้องรอให้เป็นคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ$30ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด Forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน 1,000 กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด Forex กราฟเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 นถึง 3:00 นนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJO Boy ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคือตัวอย่างที่ผมบอกว่ามันคือแพทเทิร์นกับตัวที่1ก็คือราคาครับวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นถูกมั้ยฮะขึ้นมาทำแนวรับขึ้นมาทำแนวรับแต่จังหวะที่มันทำแนวรับถ้ามันเป็นแนวรับที่อ่อนๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะไม่ขึ้นต่อเพราะงั้นถ้ามันทะลุมาได้ครับนี่คือการบ่งบอกว่าราคาต้องการจะวิ่งล้นที่ของเราคือทำการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ SL ข้างบนแล้วก็ TP 1ต่อ1ประมาณนี้ก็จะเป็นเทรดที่ easy ไม่ได้ยากมากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมาสอนให้ในเรื่องของการกลับตัวจริงมันมีอีกหลายคอนเซ็ปต์นะครับถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนเพิ่มเติมให้แต่ว่าคลิปนี้เอาประมาณนี้สั้นๆได้ใจความนะครับหวังทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมถือว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนเนาะอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้เรื่องของการเทรดกราฟเปล่านะฮะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้บอกได้เลยว่าสุดกว่านี้แน่นอนนะครับกี่หลายพันเท่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิป3ชั่วโมงในช่องของผมก่อนจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยมันเปิดโลกแค่ไหนนะครับ